เอาแล้วชาวเน็ตถล่มไอจีไฮโซหนุ่มชื่อดังโชว์ได้ฉีดไฟเซอร์สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 หลายคนต่างเข้ารับการฉีดวัคซีนจำนวนมากและเมื่อวัคซีนไฟเซอร์เข้าถึงไทยแล้วต่างเรียกร้องขอให้ไฟเซอร์ไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ด่านหน้าก่อนที่เคยมีกระแสดังมาก่อนหน้านี้แล้วนั้นล่าสุดไฮโซแชมป์ได้โพสต์ภาพหลังฉีดวัคซีนเช็คอินที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าฉันฉีดวัคซีนแล้วเข็มที่1,000ไปแฮชแท็กไฟเซอร์ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องเข้ามาคอมเมนต์ชมความหล่อขอให้แข็งแรงจำนวนมากอีกด้านหนึ่งต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมถึงได้รับไฟเซอร์แล้วอย่างฉีดไฟเซอร์ที่ไหนคะถ้าที่ไทยทำไม่ได้ค่ะอยู่ใน7กลุ่มโรคหรอคะทำไมถึงได้ฉีดไฟเซอร์คะอยู่ในกลุ่มโรคหรออยากให้ออกมาชี้แจงค่ะตอบคำถามด้วยค่ะทำไมถึงได้ไฟเซอร์งงมาก